ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองสำหรับราชินีผลไม้อย่างมังคุดในสายหมอกเบตงที่ส่งออกทั้งตลาดในแล้วก็ตลาดต่างประเทศค่ะที่สวนมังคุดของนายณรงค์รัตน์ทรัพย์สินอยู่ที่หมู่1นะคะตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดยะลาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาดูความคืบหน้าของเกษตรกรที่ปลูกมังคุดในสายหมอกเบตงเนื่องจากว่ามังคุดในสายหมอกมีจุดกำเนิดในพื้นที่ของตำบลทานน้ำทิพย์โดยมีการปลูกอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบสูงเนินเขาที่มีลักษณะเหมือนกับแอ่งกระทะแล้วก็อบล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่สภาพอากาศนะคะก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.5 ไปจนถึง 28.5 องศาเซลเซียสมีประมาณน้ำฝนต่อปีอยู่ที่ 2,200 มิลลิเมตรต่อปีแล้วก็ฝนตกนะคะ135วันต่อปีค่ะซึ่งสำหรับมังคุดในสายหมอกเบตงนะครับมีลักษณะเด่นก็คือมีการเคลือบแต่ละชั้นนะครับทั้งหมดถึง3ชั้นด้วยกันลักษณะเนื้อจะเหมือนปุยฝ้ายสีขาวนวลเปลือกดำแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ฉ่ำน้ำแล้วก็จะไม่แห้งนะครับรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตลาดระดับพรีเมียมนะครับสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นส่วนราคาครับอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทก็ถือว่าเป็นราคามังคุดที่สูงมากครับปัจจุบันเนี่ยทางด้านของเกษตรจังหวัดพังงาขอไปครับจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรเนี่ยปลูกมังคุดในสายหมอกพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีการเน้นนะครับบอกว่าปลอดภัยแก่ผู้บริโภคแล้วก็ขึ้นทะเบียน GAP นะครับเพื่อที่จะให้มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องทำให้เป็นที่เชื่อถือของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังที่จะดำเนินการขอ GI อยู่ด้วยนะครับหรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับว่ามังคุดในสายหมอกเบตงครับทั้งนี้ค่ะในปี2567จังหวัดยะลามีพื้นที่ในการปลูกอยู่ที่จำนวน 6,195 ไร่พื้นที่ให้ผลผลิตนะคะอยู่ที่ 5,911 ไร่ผลผลิตอยู่ที่574กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 3,393 ตันค่ะอำเภอเบตงก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดยะลานะคะซึ่งเกษตรกรทั้งหมดนะคะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดโดยมีการส่งเสริมด้านระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเป้าหมายในการพัฒนา5ด้านค่ะก็คือลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พัฒนาคุณภาพสร้างเครือข่ายการตลาดแล้วก็มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้ผลผลิตมังคุดในสายหมอกเบตงมีคุณภาพค่ะ